ทำบ้านได้ทั้งหลังนะครับตัวไผ่นะครับมันก็เล่าไม่รู้จะเล่ายังไงครับก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยดีกว่าครับว่าถามมาเลยครับเพราะว่าผมอยากตอบเป็นคำถามดีกว่าถามสิ่งที่ท่านอยากจะรู้ครับก็เป็นคำถามมาเลยครับว่าอยากจะรู้อะไรก็ตอบได้คือไผ่แต่ละพันธุ์เนี่ยถึงแม้เป็นพันธุ์เดียวกันนะครับปลูกต่างสถานที่เนี่ยการเจริญเติบโตหรือว่าการให้หน่อเนี่ยอาจจะต่างกันเดี๋ยวจะคิดว่าแบบถ้าปลูกที่นี่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าปลูกที่อื่นแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมกินอาจจะด้อยหรืออาจจะดีกว่าก็จะมีข้อไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปปลูกแล้วมันจะดีอย่างนี้เลยหรือว่าอุ้ยปลูกดีที่นู่นดีกว่านี่ที่นั่นดีกว่านี่เนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับก็มีอะไรสอบถามได้เลยครับไหนแล้วครับเดี๋ยวเพิ่งลงว่าขอบถามได้ก็ผมไม่เล่าอะไรเออจ้าท่านน้องมานี่เชิญเชิญแล้วไอ้ระยะที่ปลูกนี่ระยะนี้เฉพาะที่นี่คือระยะปลูกเนี่ยเรามีให้ดูทุกระยะนะถ้าระยะเป็นระยะที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือ4x8เมตรอันนี้8 เมตรอันนี้4 เมตรนะครับเวลาก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเกิดถ้าใครมีที่เยอะเนี่ยปลูกห่างไว้ดีครับมันได้กอน้อยจริงแต่ว่ามันได้กอใหญ่สวยเพราะท่านเกตไอ้อย่างเนี้ยถือว่ากิ่งพันธุ์ไม่ดีหรือว่ามันโตช้ากว่ามันโตช้ากว่าคนอื่นครับเขาคุมมันแล้วมันถึงได้มามันก็จะโตไม่ทันเขาอย่างโตไม่ทันไปฟังอะไรครับมันมีโอกาสที่ใหญ่ขึ้นครับไม่มีโอกาสจะใหญ่ก็ตรงเลยนะครับเอางี้เดี๋ยวอาจารย์ธนาวุฒิมีเคล็ดลับไม่ลับนะในเรื่องของการหล่อเดินอะไรต่างๆครับครับก็แนะนำก็แนะนำก็แนะนำได้นะถ้าข้าสงสัยก็คือถามได้เลยเราจะแนะนำได้ถูกครับเพราะว่าระบบการปลูกก็คงจะเหมือนทั่วๆไปอะครับมันมีระยะ4x4 4x5 4x6ส่วนนี้ก็หลายระยะแต่ผลผลิตเนี่ยก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเกี่ยวกับการจัดการของเราฮะอย่าง4x4เราการจัดการเราดีควบคุมลำอยู่พอประมาณ4-5ลำหน่อของเขาก็ให้เสมอเท่ากับระยะที่ห่าง4x8หรือ5x6อะไรประมาณนี้ครับ ก็สงสัยคือถามได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านสงสัยตรงไหนจุดตรงไหนที่ท่านไม่รู้ไม่ทราบนะฮะเราก็จะได้แนะนำได้ถูกครับใครอยากจะทราบระบบเรื่องระบบน้ำหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะถามว่าหน่อเนี่ยเอาทิ้งไว้สักคืนหรือ2 คืนจะเป็นเสี้ยนคือเรายังไม่แปรรูปยังไม่รู้ว่าเราตัดมาแล้ววันนี้ตัดมาแล้วแล้วเราทิ้งไว้เลยครับคือเอาไว้เฉยๆอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นครับอันนี้ยืนยันได้คืออย่างนี้หน่อที่เอามาเนี่ยเราเคยเอาไปขายหรือว่าเราเอาเก็บไว้เนี่ยมันก็จะตรงที่เราตัดเนี่ยเวลาเราก็ตัดเราก็ตัดเข้าไปอีกหน่อยไม่เป็นเสี้ยนครับรับรองได้ไม่เหมือนไถ่ตรงนะครับไถ่ตรงที่จะเป็นเสี้ยนตั้งแต่เราตัดมาแล้วแต่ว่ารสชาติเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปถ้าเราไม่ทำกินเลยครับอย่างนี้2 คืนเนี่ยต้องเป็นหน่อบริโภคสดครับแนะนำว่าเป็นหน่อบริโภคสดเว้นแต่ว่าถ้าเกิดใครมีอย่างนั้นแล้วถ้ามีน้อยเนี่ยก็คืออาจจะปอกแล้วใส่ตู้เย็นไว้หรือว่าใส่ตู้เย็นไว้ก็จะเก็บก็จะช่วยได้อยู่ผมเคย เขาให้หน่อไป2 หน่อนะก่อนคุณสมบูรณ์ที่ไร่เขาจะเมานะตอนนี้ผมทำแล้ว2-3 คืนนี้เสี้ยนแล้วก็ผมคือเหมือนกันนี่ไหมใช่เดียวกันไหมใช่เหรอพันเดียวกันก็ผมไปเอามาประมาณ6-7 ปีตอนนั้นหน้าไหนครับหน้าออกแล้วหน้าแรงใช่ไหมครับได้มีโอกาสคืออย่างนี้ไอ้พันเนี้ยนะครับก็เรียนนิดนึงว่าถ้าหน้าแรงเลยเนี่ยถ้าหน้าแรงแรงเลยนะครับขมกว่าหน้าครับผมออกขมนิดนึงแต่ถ้าหน้าเนี้ยคือเริ่มเติมเข้าหน้าฝนแล้วถ้าน้ำชุ่มๆเนี่ยตัดมาในน้ำไหลเลยนะครับน้ำโจกเลยอย่างนี้ไม่พอต้มอะไรก็แป๊บเดียวครับไม่ขมยิ่งต้มก็ยิ่งหวานถ้าใครที่คิดเริ่มจะปลูกใหม่หรืออะไรนี้ครับก็สอบถามได้ครับว่า
ะเริ่มยังไงอะไรเงี้ยครับจะเริ่มยังไงดีว่าคือถ้าระบบเป็นระบบน้ำเนี่ยครับถ้าอย่างที่นี่นะครับประมาณนะฮะระบบน้ำเนี่ยท่อน้ำเนี่ยอยู่ที่ไร่หนึ่ง 3,000 บาทต่อ1ไร่นะครับประมาณ 3,000 บาทเพราะมันจะมีท่อเมนแล้วก็จะมีท่อที่เราเห็นดำๆนี่เขาเรียกท่อ PE นะครับท่อพวกนี้ถ้าซื้อขอให้ซื้อเป็นท่อหนาจะทนมากเลยนี่มันอยู่มา3ปี4ปีแล้วมันยังไม่เป็นไรเลยนะครับพอปีกว่าๆแล้วมันจะอยู่ในร่มหมดมันก็ไม่สะเทือนแล้วท่อที่มาเดินมาระหว่างต้นเนี่ยไม่ควรจะเป็นท่อที่มันเป็นท่อแข็งนะครับท่อบอดมาที่เราใช้ท่อ PVC นะฮะอย่างนั้นไม่ดีเพราะว่ามันเคลื่อนที่ไม่ได้มันจับยกไม่ได้คือท่อแบบนี้เวลาหน่อมันออกหรือว่ามันคุมแล้วไม่สามารถเราสามารถจะตัดมันต่อใหม่ได้อันนั้นก็ตัดได้ก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างคือถ้ามันมาตรงอย่างนี้แล้วเนี่ยมันยกมาอย่างนี้ไม่ได้ครับก็เป็นท่อจริงอยู่ในกอก็บีบแตกเลยท่อแบบนี้เคลื่อนที่ได้ยกออกมาไงก็ได้มีการแต่งกิ่งแต่งก้านไผ่ตัวนี้นะถ้าเป็นปีแรกๆเขาเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ามันเป็นตัวหนามที่ไว้สำหรับรัดกอครับจะเป็นมือเขาเรียกมือเกาะนะครับที่กันว่าเราจะต้องแต่งตัวนั้นออกไปที่เราเห็นอยู่เนี่ยเห็นนิดนึงเนี่ยนะฮะถ้าเป็นอยู่ช่วงล่างเนี่ยเขาจะมีอย่างเงี้ยครับแปลงนี้แทบจะไม่ได้ทำอะไรนะครับเนี่ยแปลงนี้คือมีการสางข้างล่างนิดๆหน่อยๆเองจนถึงข้างบนมันถึงได้เป็นแบบนี้คือมันไม่ใช่หนามมาหรอกแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เขาไว้ยึดลำต้นนะครับเวลาเจอพายุหรืออะไรก็จะอยู่ได้เพราะว่าผมปล่อยไว้นะมันจะขีดของเองออกจากลากเลยลากขีดออกไปเลยเอียงใช่ไหมเอียงเลยล้มไปเลยเยอะไหมสองสามไร่ก็เจ็ดปีแล้วก็โดยค่าเฉลี่ยเพราะไอตัวลำเนี่ยขนาดอยู่ที่ประมาณสัก50กิโลนะครับตัวต่อเนื้อไม้ลำหนึ่งนะครับที่ประมาณลำของปีที่2นะปีที่2ขึ้นไปแล้วเนี่ยลำจะอยู่ที่50กิโลถ้าเผาเป็นฐานก็น่าจะเหลืออยู่สักประมาณ20ครับประมาณ10กิโล10กิโลเผาทั้งไอ้ครับลำเลยตะกี้เห็นเข้ามาครับเห็นไผ่มันมีแบบมันล้มละเกะละกะนี่เป็นเพราะอะไรครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ข้างหน้าครับตรงนี้เป็นแปลงที่เราสำหรับทำพันธุ์นะครับอ๋อแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยปีคือปีที่แล้วเนี่ยพอเราทำพันธุ์แล้วเนี่ยเราบังเอิญว่าเราเก็บกิ่งกันเนี่ยแล้วเราเผาในนั้นเลยมันก็เลยทำให้ความร้อนของไฟเนี่ยไปโดนตัวลำมันแล้วก็อ่อนลงมานะครับทีนี้ก็เลยแนะนำว่าถ้าใครปลูกแล้วเนี่ยถ้ามีการตัดทำพันหรือสางแล้วเนี่ยให้ขนไปที่อื่นนะครับอย่าไปเผาแบบผมคือผมอาจจะเร่งมันเกินไปไงว่าเผามันไม่มีที่ด้วยไม่มีที่เอาออกไปก็เลยเผามันเลยใกล้ๆโคนนั่นแหละก็เอาคุมโคนต้นเลยไม่ดีเลยกิ่งมันเยอะครับมันเยอะมันกิ่งกลางไม่ใช่ใบครับมันเยอะแยะมากเลยก็เลยพอมันไปเผาเข้ามันก็เลยเกิดมันอ่อนตัวมันก็ล้มตายไปเยอะเลยที่เห็นง่ายๆครับมันคือมันโดนเผาเลยไม่สวยงามเหมือนทางด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้ทำอะไรกระดาษเพิ่มไหมครับตามแม่ปกติมันปลูกสี่กับสี่ก็ได้สี่แปดก็ได้จริงๆแล้วดีที่สุดน่าจะอย่างที่ว่าครับคือขึ้นอยู่เกี่ยวกับการจัดการของเราถ้าเกิดว่าเราจะไว้ลำดูแลน้อยที่สุดดูแลน้อยเราพูดถึงเราไม่มีเวลาเนี่ยระยะห่างคือดีที่สุดยิ่งห่างยิ่งดีครับผมยิ่งห่างยิ่งดีเพราะว่านานๆเราเข้าเราก็ปล่อยให้มันแตกก็ถ้าตีมากก็คือต้องดูแลเยอะครับผมอันนั้นหมอแบบถ้าตลาดอาจารย์ดีแล้วต้องขายทุกวันเนี่ย4คูณ4ดีที่สุดเผลอ3คูณ4ได้ทําไปถ้า4คูณ4อย่างเงี้ยก็ต้องดูแลหน่อยลำจะเหลือแค่ 2-3 ลำเท่านั้นเองแล้วก็ตัดขายอยู่ตลอดอย่างนั้นโอเคอย่าลืมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงว่าทําไมไผ่มันขมถ้าหากว่าไผ่ที่ตัดลำขาเอ้ตัดดอกขายอยู่ตลอดเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงน้ําให้ปุ๋ยอยู่ตลอดยังไงก็หวานยังไงก็ออกหวานเพราะมันไม่มีเวลารอผมนะครับเพราะมันไปตลาดหมดนะยังไงก็หวานน้ำต้องสมบูรณ์นะเพราะน้ำต้องสมบูรณ์นะครับบางคนบอกว่าเอาไปปลูกทางภาคอีสานโอ้น้ำไม่มีผมจังเลยแถมมีน้ำมีมือเกี่ยวมาอีกไหนบอกไม่มีน้ำมันแรงครับมันต้องพยายาม
ปรับเปลี่ยนสภาพตัวเองอ่ะครับจากกิ่งเป็นน้ำจากกิ่งเป็นน้ำเรียกมือเกาะนะแต่ไม่ใช่น้ำโดยกำเนิดเหมือนกับพายปลาอื่นถ้าพายปลาด้านโน้นที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นไข่น้ำนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกนิดนึงนะสำหรับการทำหนอเนี่ยเราควรจะตัดทั้งหมดเรียกว่าพอถึงฤดูการทำหนอเราจะต้องตัดทุกหนอแล้วก็พอหลังจากหมดหนอปลายปีเราจะไว้ลำเราก็จะไม่ไว้ลำใหญ่นะเพราะถ้าลำใหญ่ปุ๊บเนี่ยพอเราตัดกิ่งแก่ๆออกลำแก่ๆออกมันก็จะล้มทันทีนะเพราะว่าลำมันหนักหนักใหญ่ใหญ่มากเราจะต้องไว้ลำเล็กอย่างเดียวยังไงก็ต้องเล็กอย่างเดียวแล้วเราก็เลี้ยงให้เขาสมบูรณ์หน่อยนึงเดี๋ยวเขาผลิตหนอที่ใหญ่เหมือนเดิมปลูกไปเจอปัญหาเบอร์โทรศัพท์โทรมาเรื่อยๆเพราะตอนนี้ก็ยังมีโทรมาเรื่อยๆเจอปัญหาอยู่เรื่อยแหละทำไมล้มทำไมจัดการกอมันก็ต้องอย่างนี้แถวแนวความคิดของผมนะแถวนี้น่าจะเอาไปด้านขวางแสงตะวันแสงอาทิตย์เพราะว่าเวลาแสงอาทิตย์จะแดดเข้าได้สอดเข้าไอจะผ่านได้ตลอดดีครับดีอันนี้ถือว่าดีแต่แปลงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากสวนกล้วยแปลงนี้เป็นหลวงกล้วยทั้งนั้นนะครับแล้วปลูกกล้วยลงไปก่อนดีที่สุดเดี๋ยวไผ่มาตามให้เองกล้วยหลายคนบอกจะขุดกล้วยออกแก้มเลยเดี๋ยวมันกินหมดอ่ะเดี๋ยวจะทิ้งๆอ่ะตัวนี้คือสวนกล้วยตายหมดแล้วสวนกล้วยก็ให้ผลประโยชน์ก่อนใช่ไหมครับเราเก็บผลประโยชน์ก่อนแล้วค่อยเก็บไผ่ที่หลังนะครับสวนกล้วยงั้นจำไว้เลยนะครับปลูกกล้วยก่อนอายุมันเท่ากันนะ8 เดือนพอไผ่ได้ปีกว่ามันก็เริ่มปลูกกล้วยคุมกล้วยมันก็ตายมันก็กินกล้วยครับไผ่กินกล้วยที่นี่เวลาเราขายลำไปทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายคืออยากรู้อัตราการผุพังหรืออัตราการสลายตัวมันเมื่อเทียบกับไผ่อื่นอย่างไผ่ซางหรือไผ่อะไรเนี่ยอะไรมันจะดูแล้วจัดการได้ง่ายกว่าอาจารย์ก็ที่นี่ตอบได้เพราะอันนี้เราเจอโดยตัวเองแล้วอัตราการย่อยสลายผุพังเนี่ยอย่างเช่นอันนี้คงจะนานพอสมควรแล้วล่ะมันย่อยสลายค่อนข้างจะช้าครับมันค่อนข้างจะช้าอยู่ที่จำนวนระยะเวลาของมันแล้วปลูกชอบไหมฮะอะไรฮะปลูกกินง่ายกว่าพันธุ์อื่นไม่กินเลยไม่กินเลยปลูกไม่สนใจเลยคือถ้าระยะเวลาตั้งแต่3-4ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเป็นการที่ว่าถ้าจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นะถึงจะดีครับถ้าต่ำกว่านั้นไม่ดีแต่นี่คำว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยขออนุญาตนิดนึงว่าคนที่เขาซื้อไปแปรรูปอย่างเนี้ยเขาต้องการซื้อถูกเมื่อต้องการซื้อถูกแล้วกิ่งพันธุ์ที่เรามีอยู่ล่ะอะไรประมาณนั้นเพราะว่ากิ่งพันธุ์ที่เราจะเพาะเนี่ยเราต้องใช้ข้อด้วยไงถ้าคนซื้อทำเฟอร์นิเจอร์มันก็บอกว่ารับ10 บาทได้ไหมอ้าวถ้าเราเอาไว้มันไม่ใช่10 บาทนี่ใช่ไหมเราเอาไว้มันเป็น600อย่างที่คุยเมื่อวานน่ะ